สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะปอมีเมนูหมูมานำเสนอนะคะนั่นก็คือหมูทอดเจียงไฮ้นะคะที่เราเห็นกันเป็นประจำตอนเช้าเนาะหมูทอดนะคะกรุบกรุบกรอบกรอบทานกับข้าวเหนียวอร่อยๆนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูหมูทอดเจียงไฮ้นะคะก็จะมีเนื้อหมูส่วนคอนะคะแป้งทอดกรอบซีอิ๊วขาวเกลือป่นและพริกไทยค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะค่ะวิธีการทำหมูทอดเจียงไฮ้นะคะอันนี้ปอใช้เนื้อหมูส่วนคอนะคะหรือว่าถ้าใครชอบเนื้อหมูที่แบบติดมันมากๆอาจจะเป็นหมู3ชั้นก็ได้หรือว่าถ้าใครชอบแบบไม่ติดมันเนี่ยก็ใช้เนื้อล้วนก็ได้นะคะอันนี้เราหั่นค่ะหั่นความหนานะคะประมาณ3มิลลิเมตรนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะหนาประมาณนี้ให้มีส่วนเนื้อหมูกับส่วนมันด้วยนะคะถ้าเกิดหั่นหนาเกินไปเนี่ยเวลาทอดจะไม่กรอบนะคะก็หั่นเรื่อยๆค่ะหั่นจนหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหมักหมูกันค่ะหั่นหมูเสร็จแล้วนะคะเราจะมาหมักหมูกันนะคะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะซีอิ๊วขาวเกลือป่นนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็เติมอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะใส่ลงไปเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะอย่าเติมน้ำเยอะเกินไปนะคะเติมพอให้แป้งเนี่ยมีลักษณะข้นๆนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็หมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะแล้วเราก็จะนำมาทอดกันนะคะหมูที่เราหมักไว้นะคะ1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วลักษณะหมูจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะนำมาทอดเลยค่ะใช้น้ำมันปาล์มนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็นำหมูของเราค่ะลงทอดเลยใช้ไฟปานกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะทอดให้เหลืองกรอบเลยนะคะคอยเขี่ยให้เขากระจายตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะทอดหมูจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อค่ะเสร็จแล้วนะคะหมูทอดเจียงไฮ้ของเรานะคะเรียบร้อยเหลืองกรอบอย่างดีจัดจานกันเลยเนาะอันนี้ถ้าใครที่ชอบทานแบบหมูมันๆเนี่ยฟินแน่นอนนะคะตัวนี้เรากรอบนอกนุ่มในใครจะทานพร้อมกับข้าวสวยก็ได้หรือว่าจะเป็นข้าวเหนียวก็ได้เห็นตามทั่วไปเนี่ยเขาจะขายพร้อมกับข้าวเหนียวใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เราทำเองได้รสชาติถูกใจเราด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะหมูทอดเจียงไฮ้เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวร้อนๆเมนูหมูง่ายๆนะคะสำหรับอัตราส่วนต่างๆเนี่ยลองไปติดตามที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ